ที่3ในประเทศไทยกว่า30กว่าปีแล้วStefano เทนครับเหมือนมาแชร์ความรู้ให้กับทุกท่านนะครับที่อยู่ในงานนี้นะครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อเรื่องของไม้เท้าหลายๆคนคงจะรู้นะครับว่าไม้เท้าสำหรับนักในกฎเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือการเสกไม้เท้าเหมือนกับเมื่อกี้ที่เล่นให้ดูนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม้เท้าหายไม้เท้าหายจะเป็นแบบนี้ครับก็คือเริ่มแรกเราจะมีไม้เท้าอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเวลาทำหายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับก็จะประมาณนี้แต่วันนี้เราจะมาในหัวข้อของเสกไม้เท้านะครับทุกคนก็จะทราบแล้วนะครับว่าการเสกไม้เท้าเนี่ยมันตายตัวครับเอฟเฟกต์ของมันแค่นี้ครับแล้วก็แค่นี้เองไม้เท้าตรงนี้ก็โชว์จบไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาสร้างมูลค่าของไม้เท้าให้มันน่าดูสนใจมากขึ้นกว่าเดิมโดยการที่ผมจะใช้อุปกรณ์อยู่2อย่างก็คือผ้าแบบนี้ครับเราจะปล่อยเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับสะบัดได้แบบนี้แต่ถ้าเราเสกไม้เท้ามาแบบปกติมันดูไม่สวยใช่ไหมครับดูดีๆนะครับจะเพิ่มกระดาษฝุ่นเข้ามาแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้นะครับว่าทริคนี้เป็นการช่วยในการเสริมอุปกรณ์ให้มันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นแค่ใช้กระดาษฝุ่นเป็นเศษกระดาษเล็กๆที่เราจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับ